ครับผมสวัสดีครับผมจำฮ้อนเจริญยนต์นะครับครับวันนี้เรามาสอบถามพี่แกอีกคลิปหนึ่งนะครับผมครับคุณพี่ครับผมทางอู่ของพี่นี่รับขยายปากรถเกี่ยวข้าวรุ่นคูโบต้าไหมใช่ครับที่นี่ก็จะมีงานขยายปากนะครับเกี่ยวดันคือเต็มระบบครับคือถ้ามาที่นี่ก็จะมีทุกระบบทุกระบบเลยเกี่ยวกับการตกแต่งคูโบต้าแล้วก็ซ่อมบำรุงก็คือขยายปาก70 60เป็น95ก็ได้ครับหรือจะเป็น95เป็น105 93เป็น105ก็คือรับทำหมดเลยก็คือทุกรุ่นเลยนะครับผมที่จอดอยู่ตรงนี้ใครอยากจะขยายปากรถเกี่ยวพี่ขอราคาหน่อย60ราคาขยายปากเหรอครับก็มันมีหลายเงื่อนไขครับเพราะว่าลูกค้าก็จะมีเริ่มตั้งแต่ชุดราวไปมีดใหม่ไหมหัวจรวดใหม่ไหมราคามันก็จะถูกลีดออกมาในเรทราคาที่ต่างกันการที่เราขยายปากในหนึ่งคือสำคัญก็คือทุกอย่างต้องขยายหมดใช่ไหมก็ใช่ครับก็จะมีราวนิ้วราวนิ้วก็ต้องขยายตามขยายเดียวดันขยายตามเดียวดันขยายตามใช่ครับเป็นเซตครับก็คือมันไม่ใช่ว่าเราแค่ขยายปากแล้วทุกอย่างมันเดิมเนาะใช่ครับต้องขยายทั้งอย่างเกลียวก็เป็นชุดเกลียวดันแล้วใช่ครับมีผุดโผล่แล้วครับพี่ขอคร่าวๆหน่อยเถอะเอ้า60เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้น60ขยายปากเป็น95สเต็ปที่อู่นะครับมันได้ทั้งหัวจรวดใหม่หมดดาวใบมีดเป็นของใหม่นะครับแล้วก็เรียวชุดนิ้วก็จะเป็นชุดนิ้วสปริงแล้วก็จะเป็นบูทตันซ้ายขวาชุดนี้ก็จะอยู่ที่ 55,000 ครับ 55,000 ใช่ครับไม่แพงนะครับจะมีส่วนที่เป็นเลดไหมพี่การขยายปากเนี่ยก็จะเป็นปากเลดครับปากเลดปากเลดให้ครับเกลียวก็เลดเนาะใช่ครับพี่ขออนุญาตนะใบเกลียวตัวนี้เป็นเลดไหมใบเป็นใบเหล็กแล้วก็เสริมปลายเสริมปลายเลดใช่ครับเวลามันสึกไปก็สามารถก็เปลี่ยนปลายได้ครับปลายได้เลยใช่ครับเปลี่ยนขอบได้ครับชุดปากนี่จะเริ่มขยายแต่จุดไหนพี่ไปดูหน่อยขึ้นอยู่กับลูกค้ามันขยายได้ทั้งข้างเดียวแล้วก็สองข้างครับก็จะถูกตัดช่วงกลางครับซึ่งสูตรแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันครับก็จะถูกตัดแบ่งครึ่งออกนะครับแล้วก็กระถึบซ้ายขวาส่วนมากที่อู่ก็จะกระถึบถ้าจะเป็น70จะกระถึบขวาไป10เซนครับแล้วก็ซ้าย40ดีครับผมอันนี้คือรับขยายปากจาก60เป็น95 95ครับอ๋อแล้วจาก70เป็น95ก็ได้ครับก็ทำหลักการเดียวกันเลยครับอ้าว60เป็น95 70ก็เป็น95ได้ครับพี่แล้วการลำเลียงข้าวขึ้นตู้นี่จะไหวไหมพี่ไหวไม่ไหวขึ้นอยู่กับการไล่รอบครับแล้วก็สูตรเกลียวองศาเกลียวครับอันนี้คือเอามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะทำแค่ปากแค่เกลียวแล้วใช่ต้องไล่รอบอีกใช่ครับองศาเกลียวก็จะต้องถูกยืดปรับใหม่ครับสังเกตระยะเกลียวมันจะถูกยืดออกมาแต่มันบอกสูตรไม่ได้ใช่อันนี้เป็นสูตรทางอู่เนาะครับใครอยากจะได้สูตรของพี่แกครับมาดูนะครับผมตามผมคลิปต่อไปนะครับจนถึงช่วงฤดูการเกี่ยวข้าวก็จะได้เห็นผลงานของคุณพี่นะครับผมคุณพี่จำมาฮ้อนครับแม่ก็เอาฝากพี่น้องชาวช่องเพจช่อง YouTube กันด้วยครับผมใครสนใจอยากจะบิ้วรถเกี่ยวใหม่นะครับเอารถเกี่ยวเก่ามาบิ้วใหม่ก็เรียนเชิญนะครับติดต่อมาทางอู่ได้นะครับผมแล้วก็อยากจะขยายปากเกี่ยวให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ทดรอบแต่งตู้สูตรซิ่งรถโอ้โหมีครบอะไรเบานิ้วนวดนิ้วนวดแต่งมีหมดครับมีทุกอย่างเลยครับผมนะอยากจะชอบแบบไหนอยากจะทำสีใหม่ให้เหมือนใหม่เลยนะครับก็ทำได้นะครับผมนะเอาก็สนใจยังไงเบอร์โทรพี่ครับ0910206555ครับ0910206555ครับผมคุณพี่จะมาฮ้อนจะมาฮ้อนครับอ๋อแหมน่าเปิดร้านได้ยากอีกเนาะเอาโอเคครับผมยังไงคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามคลิปหน้าครับขอบคุณคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับ